ชาวเน็ตสะดุดตาหลังเห็นทะเบียนรถเบิร์ดแฟนแตงโมใกล้เข้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนหรือหวยรัฐบาลไทยทั้งนี้นักเสี่ยงโชคหลายคนต่างหาแหล่งเลขเด็ดจากทั่วทิศเพื่อมาลองเสี่ยงโชคในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดหรือสถานที่แปลกๆที่โด่งดังก็ถือเป็นแหล่งที่นักเสี่ยงโชคเฝ้าตามหาเพื่อไปกราบไหว้ขอพรให้มีโชคมีลาภได้เลขเด็ดในงวดนี้ล่าสุดชาวโซเชียลให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับข่าวของนางเอกสาวแตงโมนิดาจนมีคนไปสะดุดตาที่ทะเบียนรถของหนุ่มเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมแล้วพากันเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวังว่าจะถูกรางวัลใหญ่โดยทะเบียนรถของหนุ่มเบิร์ดคือ9กอไก่คอควาย8409ทั้งนี้หลายๆเลขในคดีแตงโมต่างเป็นที่สนใจของเหล่านักเสี่ยงโชคเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าจะได้รับโชคจากแตงโมกลับมาหลังจากมีอาถรรพ์ต่างๆผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทะเบียนรถของคุณเบิร์ดก็คือ9กอไก่คอควาย8409ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews online.com ขอบคุณค่ะ